สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา Windows 10หรือ Windows 8นะครับกินแรมนะครับกินแรมยังไงก็คือบางทีเราเปิดเครื่องมานะครับอาจจะดู Netflix ไปแค่2-3ตอนนะครับดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมไปแค่เกมเดียวตา2ตานะครับแล้วแบบว่า Memory นะครับมันขึ้นมา แรมเนี่ยกินขึ้นมาเกินกว่า70% 80%บดางคนอาจจะทะลุไปถึง90%เลยนะครับนะั่นเพราะว่ามันมีเซอร์วิสตัวหนึ่งของ Windows เนี่ยทำงานผิดปกติอยู่ผมจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็ถ้าเราพบปัญหาอย่างไั้น,นะฮะให้เรามาที่เมนู Start มุมล่างซ้ายนะครับคลิกเมาส์ขวานะครับเลือกที่ Run นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ r e g e d i t นะครับเล็ก Edit นะครับเสร็จแล้วกด enter อ่า เสร็จแล้วให้เข้ามาที่ head key local machine นะครับแล้วก็มาที่ system นะครับเสร็จแล้วมาที่ control set 0 0 1นะครับขยายมันออกมานะครับแล้วมาที่ service นะครับมาที่ service เสร็จแล้วนะครับให้หาโฟลเดอร์นะครับที่มันชื่อ,อ,อ nd u นะครับพิมพ์เลยก็ได้ครับ ndu นะฮะอ่ะ ndu ตรงนี้มันคืออะไรมันคือเซอร์วิสตัวหนึ่งของ w n n o w w นะครับก็คือ windows network data usage monitor นะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะทำงานผิดปกตินะครับสำหรับคนที่ใช้พวกอ่า d i v e r หรือว่า card นะครับบางตัวอาจจะเช่น realtek หรือยี่ห้ออื่นๆนะครับเพราะว่ามันเก็บหลอกจนแบบว่ากินเมมโมรีเยอะเกินไปนะฮะอ่ะ ให้เราคลิกที่ start นะครับคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วเลือก modify นะครับให้เราทำการปิดฟังก์ชันตัวนี้ไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย windows เราลงมานะครับมันจะตั้งเป็น2 2เนี่คือ enable มันจะเปิดอยู่ให้เราปิดนะครับค่าที่ปิดก็คือให้กดเป็น4นะครับเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น4นะครับอ่าแต่ผมดวนย้ำอีกครั้งนะครับก็คือนะฮะให้เข้ามาที่ registry นะครับ ให้เข้ามาที่ legacy เสร็จแล้วนะครับให้กดมาที่ในส่วนของอนี่นะฮะ,น,ะ,ะ,น,น,ะนี่นะครับเดี๋ยวจะชวนให้ดูนะฮะนี่นะฮะ head key local machine system current control u r r e n t c set ndu นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเปลี่ยนค่าใน ndu นะฮะให้เป็น4นะฮะเสร็จแล้วก็กดมาที่ ok นะครับ เมื่อกดโอเคแล้วนะครับให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็เสร็จแล้วครับคือปกติในผมก็ตั้งอยู่เป็น4ตลอดแหละแต่ว่าอยากลองให้ดูนะครับเวลาเครื่องมันกินแรมเป็นไงซึ่งอันนี้ยังถือว่ากินน้อยนะถ้าจะเจอเมมโมรี่รีกจริงๆเนี่ยจะกินเยอะกว่าน,นี้นะค่าจะทะลุไปถึงประมาณ80-90หรเก้าสิลยซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะแยะเลยนะครับบางทีเปิดโคมอยู่แค่ไม่กี่แท็บนะับก็กินได้หรือหรือเปิดเครื่องมาเปิด เล่นเกมนะครับแค่ตาเดียวก็เรียบร้อยแล้วฮะถ้ามันกินเปปกติลองตั้งแบบนี้ดูนะครับลองว่าเครื่อง Windows 10กับ Windows 8เนี่ยจะไหลลื่นขึ้นมาที่แรมแค่8 g ิกเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้เพียงพอแล้วนะครับก็โอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ